ริกาใต้เนี่ยนะคะบางอาจต้องใช้คำว่าบางอาจนะคะอาจารย์ฟ้องร้องอิสราเอลนะคะว่าจะเอาอิสราเอลเนี่ยขึ้นศาลนะคะศาลโลกนะคะแล้วก็มีศาลอีกศาลหนึ่งก็คือ ICC ด้วยในตัวของประเด็นของสองศาลนี้เองเนี่ยนะคะมันก็มีปัญหาเพราะว่าคนที่เป็นองค์ประกอบของศาลเนี่ยจำนวนหนึ่งก็คือมหาอำนาจเองนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกับเรื่องนี้เพราะงั้นนี่เป็นเรื่องซึ่งเราจะคุยกันในวันนี้ว่าประเทศมหาอำนาจนะเรื่องระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะที่บอกว่าจะตั้งอยู่บนหลักกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะที่ให้ทุกประเทศทุกฝ่ายเนี่ยปฏิบัติเหมือนกันแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วมหาอำนาจประเทศไหนก็ตามถ้าเห็นว่ามันจะขัดกับผลประโยชน์แห่งประเทศนะก็ไม่ถูกต้องใช่ค่ะเรื่องที่สองซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่แตะไม่ได้เพราะเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้นั่นก็คือ Trilateral Summit คือผู้นำระดับสูงของ3ประเทศก็คือจีนนะคะเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นการเจอกันของ3คนในครั้งนี้เนี่ยหลายคนบอกว่ามันถือว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์ของประเทศอาเซียนยักษ์3ประเทศมันสำคัญอย่างไรต่ออาเซียนสำคัญอย่างไรต่อโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นทางเศรษฐกิจและในประเด็นต่อภูมิรัฐศาสตร์